สวัสดีครับพวกกบผบสปอตเวอร์กันนี้แล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการมังกรอีกแล้วนะซึ่งมังกรตัวนี้นะครับเป็นมังกรที่แอดมินนั้นชอบมากที่สุดเลยนะนั่นคือสี m สโมกนั่นเองครับผมซึ่งส s m สโมนะครับเป็นมังกรสีเงินเท่านะโดยมันนั้นเป็นหนึ่งใน2องมังกรที่เร็วที่สุดควบคู่กับเมลิสซึ่งมันนั้นมีขนาดเล็กเป็น3เท่าของเวก้และเวอร์มิทอและวันนี้นะครับเราก็จะมาฟัง ประวัติของซีสโมกันโดยซีสโมกนะครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าปีเกิดที่แท้จริงของมันนั้นคือปีที่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่ให้ชื่อกับมันนั้นก็คือเรโนเวลาเลียนและเรโนนะครับก็ได้เป็นผู้ขี่คนแรกของมันโดยในปี AC ที่1 0 1แม้ว่าเรโนนั้นจะทําการผูกสัมพันธ์กับซีสโมกแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ยังไม่ได้ขี่มันแต่ว่าซีสโมกนั้นก็ยังมีความภาคภูมิใจและหลงไหลในตัวเรโนโดยซีสโมกนะครับก็จะมีบทบาทในเหตุการณ์ในซีรีส์ how of the d a g o n ด้วย โดยที่เลนอนนะครับได้ขี่ซีสโมไปทําการต่อสู้ที่สเตปสโตนซึ่งมันนะครับก็ช่วยให้กองทัพนั้นฝ่าวงล้อมของกลุ่มไทยปมุกไปช่วยเดมอนทาแกเรียนที่กาลังได้รับบาดเจ็บจากการล้อมของทหารได้สําเร็จต่อมาเลนอนนะครับก็ได้ขี่ซีสโมไปยังคิงแลนดิ้งพร้อมกับแม่ของเขาที่ได้ขี่เมลิสซึ่งการไปยังคิงแลนดิ้งนี้ก็เพื่อที่จะไปแต่งงานกับเจ้าหญิงเรนีล่าทาแกเรียนต่อมาซีสโมก็ได้อยู่ที่ไฮไทพร้อมกับมังกรอ,อีกหลายตัว ในงานศพของเลนาเวลาเลียนน้องสาวของเลโนหลังจากงานศพนะครับเลโนก็ได้ทําการแกล้งตายแล้วก็ได้หลบหนีไปพร้อมกับคนรักของเขาแล้วก็ได้ทิ้งให้ซีสมกไล้คนขับและอาศัยอยู่ที่ดิ e มาร์กและยังคงไล้คนขับมาเกือบทศวรษต่อมาในช่วงเหตุการณ์ The Dance of t h ด d r a ก o n เจ้าชายเจเฮลิสเวลาเลียนลูกชายของเลโน เขาต้องการที่จะรับสมัครคนขี่มังกรคนใหม่ซึ่งเขานั้นก็ได้เสนอตําแหน่งอัศวินดินแดนและความร่ำรวยให้กับให้กับใครก็ตามที่สามารถขี่มังกรได้ซึ่งก็มีอยู่หลายคนนะครับก็พยายามที่จะทําการขี่มังกรแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการโดนเผาตายซึ่งซีสโมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับซีสโมกนะครับได้ทําการฆ่าเซอร์สเตฟฟอนดาร์กรินหนึ่งในองค์คาร์ราชินีของเรนนล่าเพราะว่าเขานั้นพยายามที่จะอ้างสิทธิ์ในตัวทีซีสโมกแต่ก็โดนเผาตายต่อมาแอดัมแห่งเฮาในวัย15ปี ได้อ้างสิทธิ์ในการขี่ซีสโมกได้และแอดดัมนะครับก็ได้ใช้ซีสโมกบินไปเพื่อปกป้องอาลินน้องชายของเขาจากมังกรเดอะชิฟสติลเลอร์ในระหว่างที่อาลินนั้นกำลังพยายามอ้างสิทธิ์ในตัวเดอะชิฟสติลเลอร์ต่อมาแอดดัมและอาลินได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขานั้นคือลูกนอกสมรสของเลโน่ผู้ล่วงลับแม้ว่าจะมีข่าวลือหนาหูว่าแท้จริงแล้วนั้นสองคนนี้เป็นลูกนอกสมรสของหลอดคอรลิสพ่อของเลโน่ความจริงนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ที่รู้แน่แนก็คือว่า การที่แอดดัมอ้างว่าตัวเองนั้นมีสายเลือดของเลเนอร์ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ซีสโมกนั้นยอมรับเขาต่อมาลอร์ดคอรลิสได้ทำการเกี้ยกล่มเรนิล่าต้องการที่จะกำจัดมนทินให้กับแอดดัมและอารินแอดดัมและอารินจึงได้รับพระราชทานยศอัศวินให้กลายเป็นเสื้อแอดดัมวิลเลียนทายาทของดีฟมาร์กต่อมาซีสโมเป็นหนึ่งใน5มัาางกรที่เข้าร่วมในการต่อสู้ที่กุลเลดที่ได้ปะทะกับกองเรือของกลุ่มชายประมุขก,กว่า90ลําลำซึ่งเหตุการณ์นี้จบลงด้วยกาารตายของ เจ้าชายเจเซลิธเวลาเรียนพร้อมกับมังกรของเขาเวอร์แม็กซ์แต่ก็สามารถจมเรือของกลุ่มไทยประมุกได้ถึง62ลำต่อมาหลังจากการล่มสลายของคิงแลนดิ้งเรเนล่านะครับตัดสินใจที่จะให้ไซรกคซีสมกและเทเลซิดอยู่ที่จะป้องกันเมืองโดยเรเนล่าคิดว่าเหล่านักขับเหล่านี้นั้นน่าจะเพียงพอแล้วซึ่งซีสมกนะครับก็ได้ถูกเก็บไว้ในราก้อนพิษในขณะที่อยู่ในเมืองหลวงนั่นเองต่อมาได้มีข่าวลือหนาหูว่า เซอร์แอดดัมเวลารียนั้นตั้งใจงที่จะทรยศ์เรเนล่าหลายเสียงในสภาของคณะดำนั้นตั้งคำถามถึงความพักดีต่อเซอร์แอดดัมซึ่งก็มีเพียงแค่หัดราชินีซึ่งใน,นตอนนั้นก็คือหลอดคอริสนะครับที่พยายามปกป้องเซอร์แอดดัมโดยกล่าวว่าเซอร์แอดดัมและอารินน้องชายของแอดดัมนั้นเป็นทายาทที่แท้จริงและคู่ควรกับดรีฟมาร์กแต่ว่าการประท้วงของหัดพระราชาอย่างหลอดคอริสนั้นก็ไร้ผลซึ่งเรเนล่านะครับก็สงสัยว่าอาจจะมีคนทรยศ์อยู่เบื้องหลัง เหตุการณ์การประท้วงครั้งนี้และคนโทรยศนี่เองก็สั่งให้เซอร์ลูเธอร์ลาเกนทาการจับกุลแอดดัมในดาก้อนพิษแต่เซอร์แอดดัมนะครับได้ถูกเตือนล่วงหน้าว่าจะมีคนมาจับเขาเลยพยายามบินหนีออกไปพร้อมกับ4สโมกซึ่งเหตุการณ์นี้เองทําให้เรนิล่านะครับ ไม่เพียงแต่จะสูญเสียมังกรเท่านั้นแต่ยังต้องเสียหัตพระราชาของพระองค์อีกด้วยนั่นก็คือหลอดคอริสนะครับที่ได้ถูกทุบตีและคุมขังเพื่อพยายามที่จะเตือนแอดดัมว่าจะมีคนมาจับกลุมเขาต่อมาในการต่อสู้ทิมเบอร์ตันครั้งที่2เซอร์แอดดัมตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะพิสูจน์ให้กับคนทรยศ์ของเรนิล่าให้เห็นว่าเอานั้นพักดีต่อ illa. เรนิล่าเซอร์แอดดัมนั้นทำการโจมตีเมืองทิมเบอร์ตันในตอนกลางคืนซึ่งทําให้คณะเขียวนั้นไม่ทันตั้งตัว ความโกลาหลจึงเกิดขึ้นซึ่งเซอร์แอดดัมนะครับก็เห็นได้ชัดจากเบื้องบนว่าพรรคพวกของเขานั้นกำลังจะพ่ายแพ้ให้แก่คณะเขียวเบื้องล่างและในตอนนี้นั้นสอนักขี่มังกรอย่างฮิลส์แฮมเมอร์ที่ได้ขี่เวอร์มิทอร์กับเดลอนเดอะดาร์ริงก็ได้ตายแล้วแม้ว่าแอดดัมนะครับจะไม่รู้ว่าพวกเขาตายจริงหรือเปล่าแต่ว่าแอดดัมนะครับก็ได้สังเกตเห็นเวอร์มิทอร์ซิเวอร์วิงและเทสเซเลียนนั้นได้ไล่คนขับอยู่ซึ่งการต่อสู้นี้เองสิ้นสุดลงเมื่อเวอร์มิทอร์นะครับหลัง มันก็บินไปบนท้องฟ้าด้วยความโกรธนะครับและได้ทําการสังหารผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าซึ่งการสังหารครั้งนี้ทําให้ซีสโมนะครับที่มีขนาดเล็กกว่ามันถึง3เท่าตกลงมาจากฟ้าฟ้าลงไปยังโคนซึ่งตามที่อาร์คเมสเตอร์กิลเดนนะครับได้ทําการกล่าวไว้แอดดัมนะครับต้องการที่จะปกป้องคนของเขาบนพื้นล่างแม้ว่าตัวเองจะรู้อยู่แก่ใจว่าซีสโมนั้นไม่สามารถต่อสู้กับเวอร์มิทอร์ได้และไม่นานหลังจากนั้นเดอะบลูควีนเทสเซเลียนที่ไร้คนขับก็ได้ทําการผสมลงเข้าต่อสู้ด้วย มังกรทั้ง3ได้ทําการต่อสู้กันจนตายบนพื้นล่างเวอร์มิทอร์ได้ทาการฆ่าสีสมกโดยการกัดคอและฉีกหัวมันออกแต่ว่าปีกของมันนั้นได้เกิดรูโบและเสียาหายเป็นอย่างมากทําให้เวอร์มิทอร์นั้นไม่สามารถบินได้และมันนั้นก็ตกลงมายังพื้นและเสียชีวิตเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสและเทสเซเลียนก็ได้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานต่อมาเซอร์แอดดัมได้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตคิงแลนดิ้งและรักษาชีวิตของราชินีด้วยชีวิตของเขาเอง ต่อมาซากศพของซีสมุกและเวอร์มิทอร์กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของทิมเบิลตันที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีสมุกมังกรที่ผมชอบมากที่สุดนะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ